วัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News Hour นะคะประจำวันอังคารที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2563อยู่กับคุณนงวดีถนิมมานดิฉันอุษณีเอกอุษณีค่ะค่ะงวดเข้าไปทุกขณะแล้วนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าโผครม.ลุงตู่2ทับ2ค่ะก็น่าจะใกล้ความเป็นจริงเข้ามาทุกทีแล้วเพราะว่าวันนี้ก็ได้มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐเรียบร้อยแล้วนะที่เขาจะเสนอต่อครม.เสนอให้ลุงตู่พิจารณานะคะซึ่งเบื้องต้นนี่พยายามจะดูความคืบหน้าล่าสุดอย่างที่เบื้องต้นตอนประมาณบ่ายๆเราทราบไปแล้วใช่ไหมว่าเราจะได้รัฐมนตรีพลังงานคือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจตามที่พปชรเสนอนะนายกเคาะยังไงเดี๋ยวว่าอีกทีนึงแต่ว่าคุณสุริยะจะไปเป็นพลังงานคุณอนุชาไปเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมค่ะคุณสุชาติชมกลิ่นจะเป็นรัฐมนตรีแรงงานซึ่งเดิมเนี่ยรัฐมนตรีแรงงานเนี่ยไม่ใช่อยู่ของพลังประชารัฐเนาะใช่รวมพลังประชาชาติรปช.เขาซึ่งฝั่งทางนู้นเขายังยืนยันอยู่ว่าจะเอาอาจารย์อเนกมานั่งนะทีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อเดี๋ยวต้องดูตรงนี้อีกที่หนึ่งมีคุณนฤมลพินโยศินวัฒน์นะคะจะมาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกอันนี้ที่เปิดมาจากที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐล่าสุดที่เข้ามาเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นบอกว่ายังไม่จบเพียงเท่านั้นเพราะว่ากรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ18:22 มีมติเสนอพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยหมายความว่าเขาจะต้องโยกมาถูกไหมฮะเดิมทีเดียวเป็นรองนายกคุมความมั่นคงแล้วก็ก่อนหน้านี้เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีกลาโหมย้ายฝั่งละมาดูมหาดไทยแทนอ้าวแล้วคนที่นั่งมหาไทยเดิมล่ะจะไปนั่งไหนดีก็ต้องกลับไปนั่งกลาโหมไหมก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลนะ ก็เป็นน้องนุ่งกันใช่ไหมคะและทีนี้พอเข้าไปดูตาม Twitter ที่เพิ่งรายงานเข้ามาเนี่ยอาจจะมีมากไปกว่านั้นคือโผครม.ขอพลังประชารัฐเนี่ยนอกจากจะดันพลเอกประวิตรนั่งมหาไทยมท.1แล้วเนี่ยอาจจะมีร้อยเอกธรรมนัสใช่ไหมมานั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยด้วยนะค่ะก็มีรายงานข่าวในระหว่างการประชุมของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะคะบอกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยนะคะมีส.ส.รายงานเขาบอกว่าคือนายไผ่ลิกเป็นส.ส.กำแพงเพชรเนี่ยเสนอให้มีการล่ารายชื่อเพื่อสนับสนุนให้พลเอกประวิตรเป็นรองนายกรัฐมนตรีนี่นะคะในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐให้เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยแทนพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับส.ส.ในพรรคโดยจะให้พลเอกประวิตรเนี่ยจะได้คุมเลือกตั้งในทุกระดับนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยที่ประชุมก็เลือกใช้วิธีการพูดชื่อพลเอกประวิตรว่าเหมาะสมกับรัฐมนตรีมหาดไทยแทนซึ่งในรายงานเขาบอกว่าได้รับเสียงปรบมือเกรียวกราวลั่นห้องประชุมก่อนที่จะนำมติของส.ส.ที่สนับสนุนให้พลเอกประวิตรนั่งเก้าอี้มหาดไทยเนี่ยเข้าหารือในที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อหาข้อสรุปต่อไปค่ะนะอย่างนั้นมาทบทวนกันเลยตลอดดีกว่าว่าวันนี้ที่ประชุมของกรรมการบริหารพรรคเนี่ยลำดับขั้นตอนเขาเป็นยังไงมายังไงกันบ้างนะคะก่อนการประชุมแน่นอนที่สุดก็มีคนให้สัมภาษณ์ก็คือทางด้านของคุณสมศักดิ์เทพสุทินรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยถูกถามถึงเรื่องกรณีที่เมื่อวานมีคนเสนอชื่อคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็คือคุณไพบูลย์นั่นเองนะว่าเหมาะสมที่สุดแล้วกับเก้าอี้รัฐมนตรีพลังงานนะคะแล้วก็บอกว่าเก้าอี้เนี้ยเป็นโควต้าของพรรคแน่นอนนะคะวันนี้เนี่ยคุณสมศักดิ์เทพสุทินให้สัมภาษณ์บอกว่า เรื่องของการประชุมวันนี้ก็จะเริ่มต้นด้วยการประชุมของส.ส.พรรคซึ่งจะเปิดให้ส.ส.แสดงความคิดเห็นถึงการปรับครม.อย่างหลากหลายจากนั้นกรรมการบริหารพรรคก็จะนำมาพิจารณาส่วนมติจะออกมายังไงก็ต้องรอติดตามจากนั้นก็จะเสนอให้นายกพิจารณาต่อไปเมื่อถามถึงกรณีนายไพบูลย์ นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคออกมาเสนอชื่อนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีอุตสาหกรรมให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีพลังงานสามมิตรด้วยกันอย่างคุณสมศักดิ์ก็บอกว่าแหมติงนิดนึงนะไม่ควรพูดนะเพราะปกติจะไม่มีการมาพูดกันก่อนที่จะมีการปลดเกล้าไม่ควรแสดงความเห็นหรือว่าเปิดเผยชื่อก่อนในส่วนสามมิตรเนี่ยไม่มีการคุยกันอยู่แล้วว่าจะผลักดันใครเป็นพิเศษหรือไม่ขึ้นอยู่กับส.ส.ที่จะแสดงความคิดเห็นไม่ควรมีการระบุชื่อออกอากาศไปที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีหลุดกันบ้างก็ต้องให้อภัยกันซึ่งจริงๆเนี่ยไม่ควรพูดไปนะแล้วก็เมื่อถามว่าคุณอนุชานาคาสายเลขาธิการพรรคควรจะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีในคราวนี้ด้วยหรือไม่เพื่อจะนำไปขับเคลื่อนนโยบายที่หาเสียงไว้
สมศักดิ์บอกว่าปกติทางการเมืองเนี่ยหลายพรรคการเมืองก็เป็นลักษณะนี้แต่พลังประชารัฐคงไม่ใช่เพราะว่าจะพูดคุยกันด้วยความเข้าใจค่ะเมื่อถามว่ารัฐมนตรีพลังงานควรจะเป็นโควต้าพรรคใช่หรือไม่คุณสมศักดิ์บอกว่าขึ้นอยู่กับกรรมการบริหารพรรคซึ่งก็ต้องปรึกษากันก่อนแต่เชื่อมั่นว่าการปรับครม.ครั้งนี้คงไม่ไปเกี่ยวข้องกับพรรคร่วมรัฐบาลเพราะว่าก็อยู่ที่นายกรัฐมนตรีนะบอกว่าการประชุมวันนี้ยืนยันว่าเป็นการนำเสนอตำแหน่งให้นายกไม่ใช่การกดดันนายกเพราะสุดท้ายเนี่ยการตัดสินใจก็อยู่ที่หัวหน้ารัฐบาลเชื่อว่าไม่มีความวุ่นวายทุกอย่างจะราบรื่นเพราะว่าพลเอกประวิตรหัวหน้าพรรคเนี่ยรับฟังทุกความเห็นแต่หากมีการเสนอไปแล้วถ้าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ต้องจบไปฟังเสียงคุณสมศักดิ์ค่ะค่ะในเรื่องก็อยู่ที่ความคิดเห็นของกรรมการบริหารนะครับกรรมการบริหารเนี่ยก็คงฟังส.ส.นะส.ส.จะพูดคุยอย่างไรกรรมการบริหารก็รับเอาไปพูดไปคุยหรือไปปรึกษาหารือกันต่อจะทำได้หรือไม่ได้อย่างไรนั้นก็อยู่ที่เหตุและผลครับถือว่าเป็นโควต้าของทำไหมคะตำแหน่งนี้ค่ะไม่ทราบครับอันนี้ผมไม่ทราบผมยังไม่สามารถตอบแทนได้หรอกว่าโควต้ามีโควต้าไม่มีโควต้ามีอะไรไม่มีอะไรยังไม่สามารถตอบแทนได้เพราะว่าสิ่งที่เราพูดไปโดยที่เราไม่รู้นะมันก็ทำให้เกิดความไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวก็มันคือความร้าวฉานที่เกิดขึ้นมาวันนี้พรรคนะครับมีพลังนะครับมีพลังมากเพราะว่ามีท่านพลเอกประวิตรเป็นหัวหน้าพรรคท่านเปิดโอกาสให้พูดคุยเราคุยกันได้เหตุได้ผลพลังของเราก็เกิดจากความรักสามัคคีนะครับเพราะฉะนั้นจะเดินไปได้การปรับครม.ครั้งนี้ควรเกี่ยวกับพรรคร่วมด้วยไหมคือเราคงไม่ไปเกี่ยวข้องกับพรรคร่วมนี่เป็นเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะตัดสินใจอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับส่วนตัวที่บอกว่ายังไม่ทราบว่าใครจะมานั่งค่ะแต่ในส่วนของฝั่งนี้เนี่ยได้ดันท่านสุริยะขึ้นไปเป็นรัฐมนตรีพลังงานหรือเปล่าก็คงไม่มีการพูดกันตรงนี้นะครับไม่ได้พูดกันอยู่ที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารสุดท้ายที่จะส่งเรื่องทั้งหลายนี่ผ่านมือท่านหัวหน้าพรรคไปนะครับไม่ได้มีการดันอะไรเป็นพิเศษนะครับต้องเป็นไปตามเหตุตามผลครับแต่มีชื่อถูกไหมครับไม่ทราบครับไม่สามารถพูดได้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องขอพระราชทานนะครับโปรดเกล้าเพราะฉะนั้นใครไปร่วงรู้ก่อนหน้าถือว่ามันไม่สมควรไม่บังควรครับท่านคะคุณออกมาแสดงความเห็นว่าคุณสุริยะนะเหมาะสมที่จะนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซึ่งจริงแล้วเนี่ยเราก็ไม่มีการพูดคุยกันออกอากาศแล้วก็ไม่ควรที่จะพูดออกไปมันอาจจะมีหลุดไปบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องให้อภัยกันนะครับซึ่งจริงแล้วก็ไม่ควรพูดออกไปสามมิตรครั้งนี้จะได้ครบสามเก้าอี้ไหมครับผมไม่สามารถตอบได้นะครับสามมิตรไม่มีแล้วตอนนี้นะครับมีแต่พรรคพลังประชารัฐที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับในส่วนของในมิตรเป็นเรื่องของอนาคตอย่าไปพูดเลยครับพูดไปแล้วเดี๋ยวมันเป็นเรื่องของความร้าวฉานหรือเป็นข้อหาหมั่นไส้ที่ผู้คนเขาฟังดูแล้วมันจะดูไม่ดีนะครับขอสงวนไว้เถอะนะครับเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นนี่คือการให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมพักนะคะแล้วก็หลังจากประชุมพักโอ้โหโผออกมามากมายทีเดียวก็เป็นการรายงานอ้างอิงแหล่งข่าวภายในทีนี้ไปคุยกับนักข่าวตัวเป็นๆที่อยู่ที่นั่นเลยดีกว่านะคะนักข่าวของเราตอนนี้อยู่ที่พักพลังประชารัฐแล้วนะคะคุณกรสุดาวีรทัศน์อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกรสุดาคะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะค่ะคุณกรสุดาเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้โอ้โหโผออกมามากมายทีเดียวมติที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคค่ะคุณนงวดีกับคุณอุษณีนะคะค่ะตอนนี้การประชุมกรรมการบริหารพรรคค่ะซึ่งจะผ่านไปได้ประมาณ15นาทีค่ะค่ะ15นาทีค่ะค่ะผลโพลออกมาแล้วนะคะว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะรองนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะคะค่ะจะนั่งควบตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะอันนี้คือจะเสนอไปโดยเป็นมติของพรรคพลังประชารัฐนะคะใช่ค่ะเป็นมติของส.ส.พรรคพลังประชารัฐค่ะซึ่งมติที่ประชุมในวันนี้นะคะจะถึงนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะนะคะใช่ค่ะแล้วก็มีแล้วก็ทางด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะค่ะรัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมค่ะแล้วก็ในฐานะรองหัวหน้าพรรคนะคะจะย้ายไปนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะ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 ทางด้านนายอนุชานาคาสายค่ะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐนะคะจะไปนั่งตำแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะค่ะแล้วก็ตำแหน่งนี้นะคะอาจจะมีปัญหานิดหน่อยค่ะค่ะตำแหน่งของนายสุชาติชมกลิ่นค่ะค่ะรองหัวหน้าพรรคค่ะซึ่งจะไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะแรงงานแรงงานที่เดิมเป็นโควต้าของรปช.ใช่ไหมคะใช่ค่ะรวมพลังประชาชาติไทยค่ะค่ะซึ่งจากการที่ได้โทรไปทางที่พักรวมพลังประชาชาติไทยนะคะเขาก็ยังยืนยันค่ะว่าเขายังมีจุดยืนที่จะขอทำงานต่อเพราะว่าเขาเนี่ยดูแลกระทรวงแรงงานมาตั้งแต่ต้นค่ะค่ะซึ่งตำแหน่งนี้คงอาจจะต้องมีการพูดคุยกันระหว่างพรรครวมรัฐบาลนะคะกับพรรคจัดตั้งรัฐบาลซึ่งทางพรรครวมพลังชาติไทยก็ยังจะขอยืนยันอยู่ค่ะและก็ยังไม่มีการส่งสัญญาณใดๆนะคะมาจากนายกรัฐมนตรีในเรื่องการที่จะปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงค่ะ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 ส่วนทางด้านของตำแหน่งสุดท้ายนะคะก็จะเป็นของนางนฤมลพินโยสินวัตรค่ะอาจารย์แหม่มนะคะโฆษกสำนักนายกใช่ค่ะอาจารย์แหม่มค่ะจะเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะโอ้ตามโผที่ออกมาก่อนหน้านี้เลยตามโผค่ะใช่ค่ะส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษานะคะค่ะวิทยาศาสตร์ค่ะตอนนี้ยังไม่มีรายชื่อจากที่ประชุมค่ะเห็นบอกว่าจะเอาตัวนี้ไปแลกกับรปช.จริงหรือเปล่าคะก็ที่คุยอยู่เห็นบอกว่าจะเอาตำแหน่งนี้ค่ะจะไปแลกกันกับของแรงงานค่ะซึ่งไม่รู้จะยอมหรือเปล่านะคะทีนี้บางสื่ออันนี้จะต้องมาคุยกันก่อนนะคะว่าจะยังไงค่ะบางสื่อเขาพูดถึงชื่อของร้อยเอกธรรมนัสว่าจะไปนั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยด้วยมีพูดถึงชื่อนี้ไหมคะในโผไม่มีนะคะแต่ว่าจากเมื่อกี้ค่ะที่ได้เข้าไปพูดคุยกับร้อยเอกธรรมนัสนะคะค่ะก็เขาตอนนี้บรรดากรรมการบริหารพรรคค่ะยังไม่สามารถที่จะชี้ชัดได้ค่ะว่าใครจะนั่งตำแหน่งไหนเพราะว่าทุกคนก็กล่าวติดตลกอะค่ะว่าพูดไม่ได้ครับเดี๋ยวโดนปรับ ทำเหมือนเป็นแบบอยู่ในรายการเกมโชว์อย่างเงี้ยค่ะว่าถ้าพูดแล้วเนี่ยจะโดนปรับเงินหรือว่าจะโดนทางพรรคเนี่ยมีบทลงโทษค่ะอ๋อยังไม่ให้สัมภาษณ์ใช่ค่ะตอนนี้ทุกคนยังไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆค่ะที่นักข่าวก็มารอกันนะคะจนถึง6โมงกว่าเนี่ยสุดท้ายแล้วพอการประชุมจบเนี่ยก็คือไม่ได้ข่าวอะไรเลยซึ่งเขายังไม่ยอมเปิดเผยถึงผลโพลว่าผลโพลเนี่ยที่ออกมาเนี่ยจริงหรือไม่ค่ะแล้วโผลที่ได้มานี่คือเป็นยังไงคะเป็นการแจกเอกสารของจากทางพรรคหรือยังไรคะไม่ใช่ค่ะทางพรรคไม่แจกเอกสารใดๆแล้วก็ทางพรรคไม่ได้ให้ข้อมูลใดๆเลยค่ะซึ่งเป็นการที่เราไปพูดคุยกับแหล่งข่าวแล้วก็พูดคุยกันในของสื่อมวลชนค่ะโอ้ค่ะแสดงว่านะตอนนี้คือยังอยู่ระหว่างการประชุมกรรมการบริหารพรรคซึ่งเสร็จสิ้นไปแล้วค่ะเมื่อ15นาทีที่แล้วค่ะเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะใช่ค่ะซึ่งตอนนี้กรรมการบริหารพรรคแล้วก็รวมถึงส.ส.แต่ละคนที่เกี่ยวข้องก็ได้เดินทางกลับไปแล้วค่ะค่ะเซตนี้ที่พูดมาทั้งหมดต้องถึงมือท่านนายกภายในวันพรุ่งนี้ใช่มั้ยคะใช่ค่ะต้องถึงมือในท่านนายกในวันพรุ่งนี้ค่ะในส่วนพรุ่งนี้ท่านนายกก็จะมีการประชุมนะคะของสบคค่ะในช่วงประมาณ 9:30 ค่ะอ๋อประชุมเช้าเลยที่รัฐบาลใช่ค่ะนะคะได้มีการไปสอบถามหรือพูดคุยกับคนในพรรคบ้างไหมคะว่าอย่างกรณีของทางพลเอกประวิตรเนี่ยไปอย่างไรมาอย่างไรถึงมาอยู่ในเก้าอี้ของทั้งรองนายกนะคะแล้วก็ควบมหาไทยด้วยซึ่งจริงๆเนี่ยเก้าอี้มหาไทยก็มีคนจองอยู่แล้วมีคนนั่งอยู่แล้วเนี่ยนะก็คือพลเอกอนุพงษ์เนี่ยนะคะค่ะก็จากเมื่อกี้ที่ว่านักข่าวก็พยายามที่จะลุมสัมภาษณ์พลเอกประวิตรใช่ไหมคะแต่ว่าท่านก็ให้ตอบมาสั้นๆค่ะก็ท่านก็ยังบอกว่าตำแหน่งเนี้ยยังไม่มีความชัดเจนเพราะว่าท่านก็ตอบมาว่าขนาดเดินเนี่ยท่านยังเดินไม่ไหวเลย นะคะ แล้วก็พอถามว่าแล้วทีนี้ในเมื่อโพลของส.ส.ในพรรคเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยท่านจะทำยังไงเขาก็บอกว่าคนอื่นเนี่ยก็ทำได้ค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นตัวท่านเองที่จะรับตำแหน่งค่ะบรรยากาศในการประชุมวันนี้เป็นยังไงบ้างคะโอ้โหเท่ากับคราวนี้เนี่ยส่งแกนนำสามมิตรถูกสู่ฝั่งฝันได้สำเร็จเนาะเป็นยังไงบ้างซึ่งก่อนหน้านี้ในการประชุมใช่ไหมคะในการประชุมของสมาชิกพรรคค่ะที่ยังไม่ใช่การประชุมของกรรมการบริหารพรรค
ก็มีปัญหาเล็กน้อยค่ะค่ะมีปัญหาในที่ประชุมเพราะว่ามีสมาชิกพรรคบางส่วนค่ะไม่พอใจที่ว่าส.ส.บางท่านค่ะใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการกระพือข่าวที่เกี่ยวกับกรรมธิการงบปี64ล่มตั้งแต่เมื่อวานเนี้ยค่ะค่ะค่ะซึ่งแต่ว่าหลังจากที่ได้พูดคุยกันแล้วเนี่ยคุณวัฒนยาใช่ไหมคะหรือว่ามาดามเดียค่ะก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าวันนี้ในการประชุมงบอะค่ะของกรมธรรม์งบใช่ไหมคะเป็นไปด้วยความปกติค่ะเพราะว่าน่าจะมีการพูดคุยแล้วก็ปรับความเข้าใจกันในกรรมธิการแล้วค่ะเรื่องของกรรมธิการงบที่ล่มเนี่ยนะคะค่ะที่ล่มค่ะค่ะนะคะเดี๋ยวซึ่งเดี๋ยววันนี้มีประเด็นที่หลายคนออกมาแถลงข่าวเรื่องนี้ด้วยซึ่งเดี๋ยวเราไปฟังกันด้วยค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยคือภายในพรรคเขามองว่ามันเกี่ยวโยงกับเรื่องของการขยับขยื่นหรือว่าการปรับครม.ในครั้งนี้หรือเปล่ามันเป็นการแสดงพลังอะไรบางอย่างจากทางพรรคร่วมหรือเปล่าหรืออย่างไรคะเขามองกันยังไงคะก็คือว่าตอนนี้เริ่มมีคำถามนะคะในหลายคำถามว่าเป็นการเขย่าหรือว่าเป็นการจัดรูปแบบในการจัดครม.หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ปัญหาเยอะเหลือเกินซึ่งก็แต่ละคนก็ออกมาบอกค่ะว่าไม่ใช่เป็นเพียงการเข้าใจผิดหรือว่าเป็นเพียงแค่การที่ว่าไม่ได้พูดคุยกันให้ชัดเจนค่ะเอาละโอ้ขอบพระคุณมากคุณกรสุดาคะตกลงเดี๋ยวขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวยังไงได้ติดตามกันต่อนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณธวัชชีแล้วก็คุณอุษณีสวัสดีค่ะก็ตกลงเป็นไปตามข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่าทางด้านของพลังประชารัฐก็อยากที่จะเป้าหมายใหญ่อีกประการหนึ่งคืออยากจะโยกให้หัวหน้าพรรคบิ๊กป้อมเนี่ยไปคุมมหาดไทยเพื่อปูทางไปสู่เรื่องของการเลือกตั้งในอนาคตด้วยนี่นะคะคือเดี๋ยวนี้นี่เขากดดันกันลักษณะแบบนี้นะคะคือประชุมแล้วก็เสนอชื่อเลยให้รู้กันก่อนเลยเนี่ยนะคะแล้วก็ชื่อที่เสนอกันเนี่ยเก้าอี้ไหนที่ไม่ต้องการเนี่ยเขาว่างไว้อย่างเก้าอี้รัฐมนตรีอวอร์อย่างเก้าอี้รัฐมนตรีอวอร์ซึ่งจริงๆก็คือเดิมเนี่ยคืออาจารย์สุวิทย์นั่งอยู่ใช่ก็เป็นในส่วนของพรรคพลังประชารัฐนี่แหละค่ะนะฮะแต่วันนี้เนี่ยเก้าอี้ตัวเนี้ยว่างไปนะฮะแต่ว่ามีชื่อบอกว่าไปจองเก้าอี้รัฐมนตรีแรงงานแทนแรงงานแทนซึ่งเดี๋ยวต้องดูว่ารปช.จะยอมหรือเปล่าเบื้องต้นดูเหมือนจะไม่ยอมนะแต่สุดท้ายก็คงต้องยอมมั้งนะเพราะเสียงน้อยด้วยไปทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ประชุมส.ส.พรรคแล้วก็กรรมการบริหารพรรคที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปเขาก็มีมติในการที่จะเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเนี่ยก็คือ1ตัวหัวหน้าพรรคพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเขาเสนอให้นั่งควบเก้าอี้รองนายกบวกกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็สองคือส่วนของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเสนอให้ไปเป็นรัฐมนตรีพลังงานนะคะสามคุณอนุชานาคาสายเสียแห้งนะคะไปนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเก้าอี้เดิมของคุณสุริยะนะและคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะไปแย่งเก้าอี้รัฐมนตรีแรงงานมาเลยที่เขาเสนองี้นะให้ไปนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีแรงงานซึ่งวันนี้บางพาดหัวข่าวบอกว่าโผครม.ร้อนฉ่าพลังประชารัฐหักคอพรรคลุงกำนันกระชากเก้าอี้แรงงานประเคนเสียแห้งนะคะแล้วก็แต่จริงๆนี่คือตกลงเดี๋ยวต้องดูนะว่าเขายอมหรือเปล่าเพราะเขาออกให้สัมภาษณ์แล้วนะว่าเขายืนยันจะเอาโควต้าเดิมนะคะคุณนฤมลพินโยศินวัฒน์ก็ตกลงได้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็ตามที่ออกมาก่อนนะตามที่ทางด้านของเมื่อวานคุณสุวัสดิ์ลิปตพันลบให้สัมภาษณ์แหละว่ารู้มาสักระยะหนึ่งแล้วว่ามีคนมาจับจองหมายมองเก้าอี้นี้นะคะก็เลยต้องให้ทางด้านของคนในพรรคเนี่ยลาออกนะคะเพื่อให้นี่เดี๋ยวต้องให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยนำไปพิจารณาเพื่อปรับครม.เพราะรายชื่อทั้งหมดก็จะมีการส่งถึงมือพลเอกประยุทธ์อย่างช้าที่สุดก็คือวันพรุ่งนี้นะคะทีนี้ก็นี่คือผลของการประชุมของพรรคพลังประชารัฐนะคะค่ะทีนี้เนี่ยวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนายกลุงตู่เนี่ยนะคะพลเอกประวิตรประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยก็รู้สึกว่าจะอารมณ์ดีใช่ไหมคะในระหว่างการประชุมครม.เห็นบอกวันนี้ในที่ประชุมเนี่ยนายกแบบมีการเดินทักทายรัฐมนตรีที่อยู่ในห้องประชุมซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เหลือไม่กี่คนเหลือไม่กี่คนก็บอกว่าหลงเหลงพอสมควรนะนายกก็ขอบคุณทั้งคนที่อยู่แล้วก็คนที่ไม่อยู่นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการ
ให้บรรดาช่างภาพเนี่ยบันทึกภาพนะคะก่อนที่ท่านนายกจะแถลงข่าวนะคะโดยนายกบอกว่าวันนี้ถ่ายกันเยอะๆนะวันนี้นะยังเป็นนายกคนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ท่านนายกก็พูดถึงเรื่องของการปรับครม.เนี่ยนะคะท่านบอกว่าก็จะเร่งปรับครม.ให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้นะคะซึ่งก็จะมีกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะเมื่อคนตอบรับแล้วก็ต้องตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็จะนำรายชื่อเสนอขึ้นทูลเกล้าตามกระบวนการก็ไปถึงขั้นตอนการถวายสัตย์ปฏิญาณก็เป็นเรื่องของขั้นตอนนะคะนายกบอกว่าขอให้สบายใจได้ว่าจะทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะเมื่อถามว่าหนักใจหรือไม่ที่ตอนนี้เนี่ยยังมีปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐนะคะโดยเฉพาะเก้าอี้รัฐมนตรีพลังงานว่าสรุปว่าเป็นโควต้าของนายกหรือว่าเป็นโควต้าของพรรคกันแน่นะคะนายกลุงตู่บอกว่ายืนยันว่าไม่มีปัญหาความขัดแย้งใดๆได้คุยกับพลเอกประวิตรแล้วนะคะในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐบอกว่าเราไม่ได้พูดถึงว่าเป็นโควต้าของใครผมจัดสรรให้เหมาะสมก็แล้วกันนะคะก็ขอบคุณสมาชิกพรรคพลังประชารัฐทุกคนด้วยนายกบอกว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดแต่คนตัดสินใจคือผมเดี๋ยวลองไปฟังเสียงท่านนายกกันค่ะวันนี้คำถามสำคัญก็คงจะเป็นเรื่องการเมืองนะถ้าส่วนใหญ่นะนายกจะเร่งปรับคอรมอลเร็วที่สุดนะครับถ้าที่ผมทำได้นะก็ต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับเมื่อมีคนตอบรับแล้วนะก็ต้องตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็เสนอโปรดเกล้านะครับแล้วก็เฝ้าถวายสัตว์นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ขั้นตอนนะก็ขอให้สบายใจได้ว่าก็จะเร็วที่สุดที่ทำได้นะครับในเรื่องความขัดแย้งต่างผมคิดว่าไม่มีผมคุยกับท่านนายกรองนายกรัฐมนตรีไปแล้วนะครับเราไม่ได้พูดถึงว่าโควต้าของใครของใครนะผมจัดสรรให้เหมาะสมก็แล้วกันนะผมขอบคุณพรรคประชารัฐทุกคนด้วยนะครับก็คนทุกคนไม่มีสิทธิ์จะพูดนะแต่คนตัดสินใจคือผมนะครับโดยการทำความเข้าใจซึ่งกันและกันผมคิดว่าก็มีความเห็นชอบด้วยกันอยู่แล้วแล้วนะท้ายที่สุดนะครับวันนี้ก็มีหลายมาตรการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจในช่วงนี้นะครับและคงจะต้องหารือกับคณะเศรษฐกิจแล้วก็ครม.ใหม่อีกครั้งหนึ่งในการบริการในช่วงต่อไปก็คิดว่าอีกไม่นานนะครับเราจะมีการเปลี่ยนปรับครม.ในช่วงเร็วๆนี้นะครับก็อย่างที่บอกแล้วเป็นขั้นตอนที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายทุกประการนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับตอนรับอะไรเป็นไรแล้วใครเสนอมาล่ะคุณเสนอเหรอก็พูดกันไปกันมาก็ผมจำได้ว่าท่านเป็นรองเลขาอยู่พี่ยังไม่รู้เดี๋ยวคอยผมสิคอยผมประกาศสิโถอะไรนะนี่ไปตัดผมมาใหม่อ่ะผมเธอน้ำตาลขึ้นกว่าเดิมนะก็ต้องตรวจสอบคุณสมบัติไงละจ๊ะเขาต้องกรอกคุณสมบัติรับรองตัวเองเรื่องเคลียร์เรื่องคนไม่มีปัญหาแล้วมั้งก็คงแบบนั้นอะไรนะไม่รู้เหมือนกันเลยใครอยากได้ก็พูดออกมาว่านายกเป็นคนตัดสินใจไม่ใช่หรือจะได้ไม่ได้ก็ไม่รู้ก็แล้วแต่นายกตัดสินใจเหรอก็เดี๋ยวดีพอถูกถามเยอะๆถึงกับถอนหายใจเฮ้อเลยนะคะแล้วก็เดินออกไปคือยังไม่ยืนยันอะไรทั้งสิ้นนะอยู่ที่ผมทีนี้ยังจะยืนยันเป็นคุณไพรินทร์หรือเปล่าก็ยังไม่มีก็เดี๋ยวก็รู้นักข่าวก็ไม่กล้าถามนะเมื่อกี้ว่าเดี๋ยวก็รู้ ที่นายกแบบดูแบบขึงขังเนี่ยนะคะตกลงแล้วเนี่ยคือเก้าอี้ที่แบบว่าตีๆกันอยู่เนี่ยนะตกลงใครชนะแต่เมื่อกี้นายกก็พูดมาคำหนึ่งว่าตอนนี้ไม่ดูเรื่องว่าเป็นโควต้าของใครแล้วขอให้อำนาจนายกในการจัดสรรให้เหมาะสมค่ะแต่จนมาถึงณตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าเป็นไปตามที่ทางพลังประชารัฐเขาเสนอขึ้นมาแบบนี้เนี่ยก็นายกก็คงจะหลีกหนีไม่พ้นข้อครหาแต่จริงๆท่านก็ยอมรับเองเนี่ยนะคะในช่วงที่มีส่งไลน์ไปถึงรองสมคิดก่อนหน้านี้ใช่ไหมว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนาะผ
ผลเหตุผลทางด้านการเมืองใช่ค่ะก็คือมาแนวนี้อยู่แล้วอันนี้ก็คือเป็นการตอกย้ำว่ามันเป็นเรื่องของการเมืองจริงๆในการปรับครม.รอบนี้นะคะไปดูคนให้กำลังใจเมื่อกี้ท่านหาถอนหายใจใช่ไหมอาจจะต้องการกำลังใจค่ะที่พักพลังประชารัฐทางด้านของมาดามเดียคุณวัฒนยาวงโอภาสีนะก็ชี้แจงถึงเรื่องของการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวอันนั้นก็คือเขาพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวิสากรรมธิการวิสามัญพิจารณางบปี64แล้วตอนหนึ่งก็ยังพูดถึงเรื่องของรายชื่อการเห็นรายชื่อครม.ในสัดส่วนพลังประชารัฐซึ่งมาดามเดียบอกว่าก็เป็นมติของพรรคต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่ตอนนี้ต้องให้กำลังใจนายกในการตั้งคณะทำงานเพื่อกอบกู้วิกฤตของคนทั้งประเทศตอนนี้คนต้องการคนที่เป็นมืออาชีพพร้อมมาทำงานได้เลยมืออาชีพไหม และถ้าเรามองส่วนรวมก็จะเห็นว่าต้องเลือกใครหรือว่าลักษณะแบบไหนส่วนตัวก็อยากให้ท่านนายกนั้นทำเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองและส่วนรวมเป็นหลักนะคะไม่ใช่เพื่อตอบโจทย์นักการเมืองเมื่อถามว่าเอ๊ะรายชื่อที่ออกมาเนี่ยมีคนยี้นายกควรจะต้องฟังเสียงสังคมด้วยไหมมาดามเดียบอกว่ายังยืนยันว่าอยากให้นายกทำงานเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองแล้วก็ส่วนรวมรวมถึงประชาชนและที่ตนเข้ามาทำงานการเมืองก็อยากจะทำการเมืองใหม่อยากจะรู้สึกที่จะศรัทธาต่อการเมืองไทยต่อไปนะคะค่ะนี่ทีนี้ก็มาดูทางฝั่งของพรรคร่วมรัฐบาลกันบ้างเนี่ยนะคะอย่างพรรครวมพลังประชาชาติไทยนะคะนายเขตรัฐเหล่าธรรมทัศน์ส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็โฆษกของพรรครปช.ก็พูดถึงการปรับครม.ในส่วนของรัฐมนตรีแรงงานนะคะบอกว่าทางกรรมการบริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทยเนี่ยก็ได้มีมติส่งดร.อเนกเหล่าธรรมทัศน์สานต่องานกระทรวงแรงงานนะคะหลังจากที่หม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลลาออกส่วนการปรับครม.นั้นก็เป็นอำนาจของนายกที่ผ่านมาพรรคได้พยายามผลักดันมาตรการเยียวยาผู้ใช้แรงงานและก็ต่อจากนี้ไปเนี่ยทางพรรคก็ได้มีแผนงานการวางยุทธศาสตร์ในการรับมือเกี่ยวกับปัญหาในการว่างงานนะคะก็บอกว่าพรรคเนี่ยเชื่อมั่นว่าท่านนายกจะตัดสินใจแต่งตั้งครม.บนผลประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนบอกรปช.เนี่ยได้ทำงานอยู่กับกระทรวงแรงงานมา1ปีแล้วเนี่ยนะคะทราบดีถึงปัญหาของพี่น้องชาวแรงงานและพร้อมที่จะเปลี่ยนกระทรวงแรงงานให้เป็นหนึ่งในกระทรวงที่ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจจากพิษโควิด-19บอกเราได้เตรียมร่างพระราชบัญญัติที่จะได้ช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานและครอบครัวของผู้ใช้แรงงานให้สามารถปรับตัวได้ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความยากลำบากนะก็เกาะเหนียวอ่ะนะคะทีนี้ก็ลองดูพรรคอื่นกันบ้างเนี่ยนะคะอย่างปรับอื่นๆเนี่ยวันนี้มีคนจ้องไปที่คุณดอนเพราะคุณดอนยังมาประชุมครม.แล้วก็ยังมีการเสนอเรื่องของนิวยอร์กโมเดลอยู่เลยนักข่าวถามนะคะบอกว่ากรณีคุณดอนปรมัตถ์วินัยนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศกล่าวภายหลังว่ามีกระแสข่าวว่านายบรรสารบุญนาครองเลขานายกฝ่ายการเมืองเนี่ยจะมานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีต่างประเทศสมัยหน้าแล้วไปถามคุณดอนเลยนะซึ่งเป็นสมัยนี้คุณดอนก็บอกว่านายกยังไม่ได้พูดคุยเรื่องการปรับตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศเลยเมื่อถามย้ำว่านายกได้เปลยว่าจะให้ทำงานต่อหรือไม่คุณดอนก็ยกมือขึ้นโบกปฏิเสธแล้วตอบว่ายังไม่ได้มีอะไรพูดกันเลยยังไม่ได้พูดกันเลยเราก็ทำงานกันไปตามปกติเมื่อถึงเวลาจะอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวสื่อก็จะทราบเองเมื่อถามต่อว่าส่วนตัวในใจเนี่ยยังมีอะไรติดค้างที่อยากทำต่อหรือไม่นะคะคุณดอนบอกว่าเออเดี๋ยวผมจะขึ้นรถแล้วเมื่อถามเรื่องสุขภาพและเวลาคุณดอนก็ไม่ตอบแล้วก็เดินขึ้นรถไปเลยนะคะก็กดดันเต็มที่เพราะหวังคงคาดหวังจะมีการปรับในเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยนะแต่วันนี้เจ้าตัวยังมาทำงานอยู่นะฮะแล้วก็ยังยืนยันว่ายังไม่มีการพูดคุยและชื่อที่เมื่อกี้นักข่าวไปถามท่านนายกท่านนายกบอกเอ้ยเขาก็ยังเป็นรองเลขาอยู่เลยนี่ไงนะวันนี้ก็ยังมาทำงานนี่นะคะวันนี้เนี่ยทางที่ประชุมครม.เนี่ยนะคะก็ได้มีการมอบหมายให้รัฐมนตรีที่เหลือเนี่ยรักษาการแทนรัฐมนตรีที่ออกไปนะคะซึ่งก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะท่านนายกหรือว่าท่านนายกเนี่ยมอบหมายให้รัฐมนตรีหรือว่ารองนายกด้านไหนเนี่ยไปดูแลที่กระทรวงไหนในระหว่างนี้บ้างนะแล้วจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆช่วงสั้นๆนี่นะคะก็ทางที่ประชุมครม.นะคะก็ให้รองวิษณุเนี่ยซึ่งท่านเป็นรองนายกด้านกฎหมายเนี่ยให้ไปรักษาการด้านเศรษฐกิจรวมถึงให้ไปดูกระทรวงแรงงานนะคะในขณะที่ของทางฝั่งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยรองนายกรัฐมนตรีให้ไปรักษาการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอ๋อเหรอฮะ
ฝ้าให้ใครอยู่นะส่วนคุณสันติพร้อมพัฒน์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ให้ไปรักษาการรัฐมนตรีคลังด้วยซึ่งก็วันนี้ก็มีข่าวบอกว่าในส่วนของการตั้งสรรหานะคะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการสรรหาแล้วก็ล่าสุดมีข่าวบอกเคาะละนะจากเสนอสมัครเข้าไป6เนี่ยตอนนี้เหลือ2ละนะคะแล้วก็มีรายงานบอกว่า2ที่ว่าเนี่ยนะคะก็ต้องเสนอชื่อให้กับทางรัฐมนตรีคลังเป็นผู้เลือกซึ่งปรากฏว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าดูที่ท่านนายกมอบหมายให้เนี่ยนะคะก็จะเป็นคุณสันติพร้อมพัฒน์นะคะที่รักษาการรัฐมนตรีคลังอยู่เนี่ยก็จะเป็นผู้เลือก1ใน2ชื่อที่จะมานั่งเก้าอี้ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะส่วนคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีศึกษานะคะท่านนายกที่ประชุมครม.นั้นก็ได้ให้ไปรักษาการรัฐมนตรีอุดมศึกษานะคะส่วนคุณจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมนั้นก็ให้ไปรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานด้วยนะคะเอาล่ะพูดถึงเก้าอี้พลังงานนิดนึงวันนี้ก็มีแหมเสียงสะท้อนออกมามากมายในช่วงที่คนกำลังแคนดิเดตเยอะแยะไปหมดแต่ว่าวันนี้ทางด้านของพลังประชารัฐขอชื่อคุณสุริยะแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าท่านนายกจะออตามนั้นหรือว่าจะส่งคุณไพรินทร์ไปสู้นะคุณรสนาโตศิตรกูลนะคะอดีตสว.กรุงเทพแล้วก็ทำงานด้านพลังงานเนี่ยก็บอกว่าเรื่องของการปรับครม.ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเท่าที่ปรากฏรายชื่อออกมา 2-3 คนยังไม่เห็นใครที่ฝากความหวังไว้ได้เลยเพราะปัญหาเรื่องพลังงานนั้นมีความซับซ้อนและผลประโยชน์มหาศาลเป็นผลประโยชน์ในการตั้งคณะกรรมการบริหารและการกำกับดูแลธุรกิจพลังงานทั้งไฟฟ้าปิโตรเลียมแล้วก็ทำให้นักการเมืองเนี่ยอยากจะเข้ามากำกับดูแลกันแต่ปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของประชาชนที่ต้องจ่ายค่าพลังงานในราคาที่ไม่เป็นธรรมตรงนี้ก็ยังมองไม่เห็นว่าใครจะเข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้ได้หรือจะมาสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้มองว่าทิศทางพลังงานในอนาคตหลังโควิดทำให้ต้องมุ่งไปสู่พลังงานหมุนเวียนมากขึ้นรวมไปถึงต้องให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตพลังงานให้มากขึ้นเช่นโซลาร์ลูฟนะฮะหรือการทำพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์จากหลังคานะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสเข้าถึงได้เพราะว่าเปิดให้แค่กลุ่มทุนใหญ่ที่เข้าไปทำโซลาร์ฟาร์มหรือว่าโรงไฟฟ้าชุมชนก็ตามซึ่งถึงที่สุดเป็นไปเพื่อประโยชน์กลุ่มทุนไม่ใช่ประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงก็เลยบอกโอ้โหโฆษณาเย้ยไม่ให้ราคาตัวเต็งรัฐมนตรีพลังงานแม้แต่คนเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นคนไหนคนใหม่คนไหนก็ตา ม, มเอาล่ะเดี๋ยวต้องดูหลังจากนั้นว่าเดี๋ยวหลังจากที่ท่านนายกเคาะแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปส่วนทีมเศรษฐกิจตอนนี้ที่เปิดมาก็ยังมีแค่คนเดียวใช่ไหมฮะค่ะนะใครนะก็คุณปรีดีไง ตกลงเอาหรือยังคอนเฟิร์มหรือยังคอนเฟิร์มยังได้ข่าวว่าส่งประวัติมาแล้วไม่ใช่เหรอหรือยังไงยังไม่มีการคอนเฟิร์มแต่ว่าท่านนายกว่าคนเดียวอ่ะเราเป็นว่าเรายึดคำพูดท่านนายกวันนี้แล้วกันว่าท่านนายกบอกว่าจะตั้งครม.โดยเร็วที่สุดโดยเร็วที่สุดก่อนกลางเดือนสิงหานี่ให้จบภายในกลางเดือนสิงหาแล้วเดี๋ยวมันจะมีหยุดยาวไงหยุดสัปดาห์หยุดชดเชยสงกรานต์ซึ่งก็เปิดว่าเดี๋ยวต้องไปคุยกับทีมเศรษฐกิจแล้วว่าจะฟื้นฟูต่อไปยังไงควรจะต้องได้แล้วเนอะซึ่งเดี๋ยวจะดูว่าท่านนายกจะมีเปิดเผยออกมาหรือจะมีโผล่อะไรออกมาอีกหรือเปล่าค่ะนะคะเอาละเราพักก่อนไหมพักกันสักครู่หนึ่งนะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูความวุ่นวายที่เกิดขึ้นซึ่งวันนี้ก็มีการแถลงทั้งสองฝั่งเลยจากเรื่องของกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี64ล่มนะมันเกิดจากอะไรพลังประชารัฐฮุบเก้าอี้ไว้ฝ่ายเดียวหรือไม่นะเดี๋ยวกลับมาดูด้วยช่วงหน้าค่ะ